วันนี้เราจะมาทัวร์พิพิธภัณฑ์ประจวบนะคะวันนี้เขาเปิดเป็นวันแรกนะมีของขายด้วยอันนี้คือเครื่องฝัดข้าวนี่เราขึ้นมาชั้น2แล้วค่ะบริเวณชั้น2จะมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับจังหวัดประจวบลายมือจริงนะใช่ค่ะเป็นอาชีพของชาวประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็คือเป็นอาชีพชาวประมงค่ะก็จะมีเรือนะคะมีอุปกรณ์จับปลาต่างๆค่ะชาวจีนโบราณจะเรียกพื้นที่ตั้งแต่ประจวบไปจนถึงนราธิวาสว่ากิมหลินซึ่งแปลว่าแผ่นดินทองเพราะว่าพื้นที่แถบนี้เคยมีทองคำอยู่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างใช่ไหมเพราะว่าพระองค์สร้างสมัยรัชกาลที่7พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบจะเปิดทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมแวะไปดูนะไปเรียนรู้ประวัติของประจวบด้วยกัน